มาไล่เรียงในแต่ละจุดนะคะที่เกิดเหตุขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:30 ค่ะเกิดระเบิดขึ้น2ครั้งนะคะที่หน้าตึกมหานครและริมถนนใต้รถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ EOD เข้าไปตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยค่ะก็ไปพบเป็นกระติกน้ำสีฟ้าขาวจึงได้มีการปิดกั้นบริเวณไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยจากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ที่จุดนี้มีผู้บาดเจ็บ2คนค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่ง1ใน2คนนี้บาดเจ็บเล็กน้อยทางด้านเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้า BTS ก็ได้มีการนำเชือกมากั้นทางขึ้นลงบริเวณทางออกที่3และ4ของสถานีช่องนนทรีนะคะเพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณจากการสอบถามจากวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในที่เกิดเหตุค่ะผู้สื่อข่าวก็บอกนะคะว่าทางวินรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาเล่าว่าขณะที่ขับรถไปส่งผู้โดยสารเขาได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้น2ครั้งจนหูอื้อค่ะตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดแต่ว่ามาทราบจากตำรวจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นระเบิดจริงและในเวลาไล่เลี่ยกันก็เกิดระเบิดอีก1จุดนะคะที่บริเวณถนนพระราม9ซอย57/1ค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและเก็บกู้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะส่วนอีก1จุดนะครับที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็เกิดเหตุระเบิดขึ้น2ครั้งบริเวณถนนด้านหน้าประตูทางเข้าศูนย์ราชการอาคารบีฝั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่รอบอาคารก็พบระเบิดอีก2ลูกนะครับบริเวณถนนด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพไทยโดย1ลูกนะครับระเบิดไปแล้วแล้วก็อีก1ลูกเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ EOD เนี่ยสามารถเก็บกู้ไว้ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบพบระเบิดทั้ง4ลูกนะครับเป็นระเบิดแบบตั้งเวลาชนิดแสวงเครื่องเนื่องจากว่าพบเศษลูกเหล็กในพื้นที่เกิดเหตุและขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุแล้วนะครับแต่ก็ยังคงปิดการจราจรบริเวณถนนภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยทำการเก็บวัตถุพยานต่างๆให้เรียบร้อยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็โพสต์ข้อความลงใน Twitter ส่วนตัวนะคะถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยประณามผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสถานการณ์ที่ทำลายความสงบสุขและภาพลักษณ์ของประเทศนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วนแล้วในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ฝากข่าวผ่านมาทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางนฤมลพินโยสินวัฒน์นะคะที่บอกว่านายกรัฐมนตรีรับทราบรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมสั่งสอบสวนเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยและติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยจะมีคนที่ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ก่อเหตุรุนแรงขึ้นในช่วงนี้ช่วงที่ประเทศชาติรัฐบาลกำลังเดินหน้าด้วยดีขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกช่วยกันเฝ้าระวังช่วยถ่ายรูปบุคคลเหตุการณ์หรือว่าพบผู้ต้องสงสัยที่เห็นส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบและติดตามสอบสวนต่อไปเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนโดยขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันแสดงให้เห็นว่าทุกคนจะร่วมมือกันไม่ให้ใครก็ตามที่มุ่งทำร้ายต่อประเทศชาติมีที่ยืนในสังคมไทยได้และต้องร่วมมือกัน